เช้านี้บรรยากาศสบายสบายนะแม่เล็กพามาจิบกาแฟแล้วก็มาชมมะยมลูกดกๆเนี่ยลูกดกมากๆเลยในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลฮะนะทุกบ้านต้องมีนะความเชื่อคนไทยฮะมะยมก็คือนิยมท่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆบรรยากาศสบายๆเดินจิบกาแฟในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยมันสดชื่นจริงๆตื่นมาสูดเอาอากาศแบบสบายๆสะอาดบริสุทธิ์อย่างเงี้ยวันนี้อากาศดี22องศาในยามเช้าลมไม่พัดก็เย็นสบายสบายนี่แหละอากาศกำลังดีเช้านี้พามาชมต้นไม้ที่เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะให้ร่มเงาและยังเป็นไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะนั่นก็คือมะยมครับนะคนไทยฮะนิยมปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะให้เรื่องของมีความเชื่อกันเรื่องของความนิยมนะคืออย่างน้อยมะยมเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องของความเป็นสิริมงคลอย่างน้อยก็ได้ร่มเงาประดับสวยงามกินได้นะผลของเขาเนี่ยกินได้ทั้งปีจะเอาไปทำเมนูต่างๆได้เยอะแยะเลยตำส้มตำก็ได้จิ้มพริกเกลือก็ได้หรือจะเอาไปดองนะไปเชื่อมโอ้ได้เยอะแยะเลยนะนี่แหละไม้ที่มีประโยชน์ถือว่าเป็นไม้มงคลด้วยวันนี้ที่โรงยิมของเรา นี่ฮะโอ้ยมันดกเหลือเกินดกจริงครับพี่น้องแต่นาเล็กชอบกินลูกอ่อนๆใสๆแบบเนี้ยมันไม่เปรี้ยวอ่ะตัวนี้ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าเกิดเป็นลูกเขียวเนี่ยเปรี้ยวนะนะใครกินลูกเขียวๆอ่ะเปรี้ยวลูกที่มันเหลืองๆใสๆเนี่ยกัดกินแบบนาเล็กเดินออกกำลังกายเนี่ยเนี่ยมากินสัก 4-5 เม็ดเนี่ยก็ชื่นใจแล้วเนี่ยของบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องกินเยอะหรอกเรากินเพื่อเพิ่มวิตามินซีเพื่อกระตุ้นให้ชุ่มคอชื่นใจว่างั้นเถอะเรากินไปนิดนึงก็โหน้ำลายมันออกมาเนี่ยชื่นใจเลยเดี๋ยววันนี้นาเล็กมาจิบกาแฟใต้ต้นนี้แล้วก็จะแบ่งไปกินสักหน่อยนะมีของพวกนี้เรามันเป็นของส่วนรวมนะนะบางทีการเก็บอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักเก็บด้วยว่าไม่ใช่ว่าเห็นคนแรกเก็บไปซะหมดเนี่ยบางทีเก็บไปก็ไปเก็บทิ้งไปขว้างนะเพราะคนเรากินไม่หมดหรอกคนหนึ่งตีว่าสัก10ลูกพอไม่ต้องเยอะหรอกบางคนเก็บไปเป็นกิโลกินไม่หมดก็ทิ้งเสียดายฮะนะมีอะไรแบ่งกันกินนะคนละนิดละหน่อยมากินสัก 4-5 ลูกพอชื่นใจนี่ก็โอเคแล้วเหมือนกับผลไม้ทั่วไปสมุนสมออะไรเงี้ยนะ
เก็บกินลูกสองลูกก็ชื่นใจแล้วเดินออกกำลังกายชุ่มคอนี่แต่ทีนาเล็กเก็บมะกอกเก็บหมดนะถ้าไม่เก็บไปหมดนะเน่านะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าเลือกเก็บทีละเม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยนะมะกอกร่วงถ้าเราไม่เก็บไปหมดก็เน่าหมดนี่เดี๋ยวนาเล็กเก็บสักหน่อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันดกจริงพี่น้องนะน้องๆที่ OPD บอกโอ้โหเห็นนาเล็กถ่ายไปแล้วน้ำลายหยดเดี๋ยวเก็บไปแบ่งกันกินสักหน่อยเนี่ยก็ยังพอมีเหลือนะสำหรับคลิปนี้นะก็พามาจิบกาแฟชมต้นไม้มงคลที่ออกลูกออกผลได้เยอะเหลือเกินนั่นก็คือต้นมะยมนะก็เป็นต้นไม้คู่กับคนไทยมานานสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ